คือเราถามไม่ได้มันผู้ชายไม่ได้อยู่กับเราจริงๆเขาว่าผู้หญิงผู้ชายผิดอันตรายมันจะนำไปสู่การผู้ชาย 3-4 คนเขาบางทีเขาอยู่บางทีผู้ชายคนเดียวผู้ชาย2คนเขา4คน5คนที่ไปเอามาเนี่ยเขาก็อยู่อย่างนั้นไหมตอนที่ไปเอามาอายุเท่าไหร่บ้างพี่เอกนี่ก็14ปีเพื่อไปยืมแพร่ตัวมันนะค่ะมันคิดคำที่พูดพ่อแม่พูดก็คือเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ที่ฟังนั้นนะพ่อแม่แล้วพ่อแม่อยู่ด้วยกันไหมคะที่ไปเจอที่มีส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันส่วนใหญ่นั่นแหละมีบางคนที่อย่างมันจบเลยอ่ะมันเลยเป็นปัญหาสังคมอีกเยอะเลยใช่มันมีเคสนึงครับทีนี้ถามว่าปัญหาตอนนี้ผู้หญิงถ้าตั้งด่านตรวจเยี่ยวเนี่ยผมว่าพอๆกันเลยเจอผู้หญิงผู้ชายพอๆกันเลยตอนนี้แต่เราไม่มีเจ้าหน้าที่แต่เราไม่มีอ่ะนี้แล้วแบบอาให้หลานเนี่ยหลานใช้คือเขาไม่น่าจะรู้ถึงโทษถ้าคนที่เขายังมีเขาเรียกอะไรจิตสำนึกว่าแต่หลานเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้ใช่คือเขาหวังจะใช้หลานเป็นเครื่องมือในการเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาอาจจะเหมือนให้ตัวสัญญาที่ใช้เด็กเด็กเด็กเพราะเด็กมันจะเบี่ยงเบนจากการที่คนที่มีโอกาสช่วยนะเขาไม่ได้ให้โอกาสเลยอย่างเดียวนะแต่เหมือนผู้ใหญ่ที่ไปช่วยสองรอบสองปีเราเป็นยังมันมีการเรียกมั้ยต้องเป็นตัวต้องอยู่ถามอะไรบอกกระดกมีอาการโวยวายไหมสองสามครั้งแหละครั้งก่อนมาเจออยู่คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากกลับพี่คนนั้นเขาบอกเขาไม่อยากกลับน้องคนนั้นพี่ใหญ่ที่เขาบอกเขาไม่อยากมันคนเลยจริงนะคนเลยจริงที่ร้อยลูกนานหน้าแล้วอยากทำบ้างอยากครับทำไมอ่ะอยากพบกันแนวเดี๋ยวถ้าไปแห้งอย่างนี้จำใจได้ไหมวิธีการหาเงินของเขาเขาไปทำอะไรมาต่อไปคือพบอยู่ด้วยกันแต่คำที่บอกเราก็คือเขาไม่ไหวจะใช้ชีวิตต่อได้นะเรายังสังคมยังให้โอกาสทำงานนู่นนี่ผู้หญิงสมมติไปท้องได้ที่หายาเป็นติดหนึ่งแล้วก็ท้องวันนี้ก็เลิกกันตามยาได้ทีนี้เราเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะเอาตัวไว้ก็ไม่ได้มันคือทำลำบากตามที่มีแฟนอย่างที่บอกว่าเขาก็ตามอยู่กับแฟนเสร็จเองก็ลองเรื่อยๆเหมือนพี่เข้าใจพี่ใช่งานเด็กให้ของยาติดให้ประมาณให้ลองเสร็จก็ใช่ลองเสร็จติดไปส่งเขาเองนี่ยังแข็งพอไหมอดใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาที่บอกว่าอยู่นานแล้วเหมือนกันอ่ะเต้ยอ่ะอยากกลับบ้านปะอยากครับตอนนี้อยู่ม.ไหนพูดสิลูกสี่อ่ะม.สี่ม.สี่แล้วกลางแรกที่สู้เล่นใครให้ทุกอย่างคนที่เล่นแล้วทำยังไงอ่ะเอาได้อย่างนั้นเองเลยว่าลนให้หรือทำไรให้ทำมดไหมด้วยทำไรให้ทำมดกับคนถามให้หมดลนให้เรามีหน้าที่คืออยู่อย่างเดียวแต่ก่อนหน้านั้นเราเห็นอาทำไหมก่อนที่อาจะให้ลองเราเห็นอาทำไหมนั่นครับอาดูทุกวันทุกวันครับมาชุดชุเล่นกี่เม็ดไหมวันห้าแมตช์บางวันสี่แมตช์แล้วเอาจากที่ไหนซื้อที่อาซื้อที่อาครับครั้งแรกที่เล่นยาก็คือเอาจากอาให้เล่นแล้วพอเราเริ่มติดเราก็ซื้อจากอาเม็ดละเท่าไหร่เม็ดละร้อยครับซื้อจากเล่นตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 ออกนี่ป.5หลังจากนั้นก็เล่นยาเลยทุกวันไม่ทุกวันเป็นบางทีถ้ามีตังค์ก็เล่นบางทีไม่มีตังค์ก็ไม่เล่นซื้อขนมเนี่ยหมายถึงขนมไม่ใช่ขนมกินนะขนมบางทีก็ซื้อขนมกินจริงๆนี่แหละบางทีก็ไปซื้อยาครับก็คือบอกว่าซื้อขนมแม่เท่าไหร่ซื้อแม่เท่าไหร่แม่80ครับ70 80ครับ80ครับ
แพงสุดเท่าไหร่แพงสุดก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ร้อยสามร้อยสี่ครับนอกจากเราใช้อะไรบ้างอ่ะใช้ยาเสพติดเนี่ยที่เราใช้เนี่ยเราใช้อะไรบ้างใช้ยาบ้าอย่างเดียวหรือว่ายาบ้ากับไอซ์ครับกัญชาอะไรพวกนี้ก็ดื่มเคยครับกัญชาก็ด้วยเหรอกี่ครั้งเลยกัญชากัญชาก็หกเจ็ดครั้งนะหกเจ็ดครั้งเยาวชนที่แบบที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวที่กำลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คนที่ว่าไปยุ่งกับมันก็ให้เลิกยุ่งเสียมันไม่ดียังไงมันไม่ดีต่อร่างกายละซื้อขนมกินยังอิ่มกว่าพ่อแม่เสียใจไหมเสียใจครับพ่อแม่ร้องไห้ไหมเวลาเราเขารู้ว่าเราติดยาเนี่ยร้องครับแล้วเรารู้สึกยังไงเสียใจครับหันไม่ได้แล้วปิดกล้องแล้วบอกแต่อย่างนี้บทค้นเจอนะครับบทค้นเจอยาเสพติดนะครับก็มาเคสล่าสุดเนี่ยที่ได้เด็กมาเนี่ยก็สองสามร้อยเมตรอยู่แล้วก็มีไอ้นี่เป็น G เป็น 9G 10G นะครับทีนี้เมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็เอาตัวเขานะครับมาตรวจสารเสพติดที่ฐานตัวเด็กกันนะครับแล้วก็เรียกผู้ปกครองมาเพื่อพูดคุยว่าจะเอาอะไรเอายังไงกับลูกนะครับเป็นเด็กนะครับที่ว่าหมายถึงว่าเป็นลูกผู้ชายคนเดียวในตระกูลเขาเป็นลูกคนเดียวนะครับทีนี้พอเขาเสพยาไปนะครับเขาอยู่กับปู่กับย่าเขาก็ใช้ยาแล้วเขาก็มีการทำร้ายครอบครัวเคยมีทุบขวดจะทำร้ายย่าทำร้ายปู่ก็เลยน้องตุ๊กเนี่ยเขาเสพตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเขาได้จากคืออาเขาเนี่ยเสพแล้วก็เหมือนกับรับยามาผมถามมาดูนะรับยามา20เม็ดแล้วก็ขายให้เพื่อนไปบ้างเพื่อตัวเองจะได้ตังค์มาซื้อแล้วก็ซื้อต่อแล้วก็แบ่งให้หลานนะครับซึ่งหลานเนี่ยก็ไปรับจ้างพักขี้ยางได้ตังค์มาวัน4-500เนี่ยเขาก็เอามาซื้อยาจากอาเนี่ย